私の本気を見せてあげる。エレンよ、我が声に応えよ。新しい天皇破断剣か。どんな奴が相手でもこいつがあれば私は無敵だ。行くぞอ่ะโอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม Princess Connect D-Drive กับผมอีกแล้วนะอ่ะกลับมาทุกครั้งนะครับที่มีการอัปเดตนะครับเราก็จะมาดูแพทโน้ตกันนะว่าแพทนี้มีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับโอเคแน่นอนครับแพทนี้มีกิจกรรมใหม่กับตัวละครใหม่ด้วยนะครับตามหน้าที่ได้เห็นไปตอนเปิดคลิปเนาะอ่ะเรามาดูประกาศกันเลยดีกว่านะครับกิจกรรมนะบุอะไรมันเลื่อนพอดีกิจกรรมนะครับบุพา2ดอกที่เบ่งบานนะแอสทรูมเนาะก็เป็นในเรื่องที่จะเริ่มวันที่10สิงหาวันนี้เนาะก็ตอนเที่ยงนะครับจนถึงวันที่22สิงหานะครับแล้วก็แลกของรางวัลได้ถึง26สิงหาเลยเนาะโอเคแล้วก็จะมีตัวละครลิมิเต็ดเฉพาะกิจกรรมนี้นะครับก็คือตัวละครรู1ดาวนะครับแล้วก็สำหรับเศษที่จะได้จากกิจกรรมนี้ก็จะมีเศษของอิโอเซนเซเนาะกับของรูนะครับในด่านฮาร์ดสำหรับรูก็ทำ3ดาวไว้เพื่ออ่านในเรื่องออเพนเนาะโอเคประมาณนี้นะต่อไปนะครับ อุปกรณ์เฉพาะตัวละครนะครับเพิ่มมาอีก6ตัวละครนะครับก็คือโทโมมิสโตะชิโอริอาโออิอิโอแล้วก็มัตสึรินะครับเดี๋ยวเรื่องอุปกรณ์เฉพาะตัวละครเดี๋ยวจะอัปเดตเป็นคลิปแยกเหมือนเดิมเนาะต่อไปนะครับตัวละครใหม่นะพิกอัพกาชานะแอนนะครับโอเคเดี๋ยวสำหรับแอนนะครับเราจะไปดูสกิลกันตอนหลังซึ่งผมจะมีเปิดกาชาด้วยนะครับระยะเวลาของพิกอัพกาชาจะอยู่ตั้งแต่วันที่10สิงหาเวลา11นาฬิกาจนถึงวันที่24สิงหาเวลา10นาฬิกา59เนาะแอนไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดครับแอนเป็นตัวธรรมดาเพราะงั้นยังสามารถเปิดได้ในตู้กาชาอื่นๆแต่เรทก็จะลดลงเหมือนกันเนาะต่อไปนะครับแคมเปญนะครับวันแม่แห่งชาตินะครับรับฟรีทุกวันนะก็จะได้150เพชรทุกวันนะครับฟรีๆเลยแค่ล็อกอินเข้ามาเนาะทั้งหมดก็10วันนะครับรวม 1,500 เพชรเนาะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง20สิงหาเนาะต่อไปนะครับแคมเปญนะครับมานาดรอป2เท่าเนาะระยะเวลาก็วันที่10ตอนเที่ยงจนถึง19ตอนก่อนเที่ยงเนาะก็เป็นแคมเปญค้นหาที่วนกลับมาอีกรอบเหมือนเดิมนะโอเคก็สำหรับแพทก็มีแค่นี้นะเป็นแพทที่ไม่ได้ยาวมากเนาะโอเคเรามาดูตัวละครใหม่กันดีกว่านะครับแอนนะสำหรับตัวของแอนนะครับแอนจะเป็นนักเวทที่มีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีเวทให้กับตัวละครในทีมอย่างมากนะครับเรามาดูสกิลของแอนกันดีกว่านะยูเนียนเบิร์ดของแอนนะครับดีเทอร์เรนทรัสเนาะก็จะทำดาเมจเวทสูงมากเนาะแก่ศัตรูด้านหน้า1ต้นเนาะก็ดาเมจก็จะอยู่ที่ 29,373 เนาะใส่ศัตรู1ตัวนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนที่มีสกิลผู้พิทักษ์อยู่เนาะพูดพิทักษ์สกิลพูดพิทักษ์อยู่นะใครที่มีสกิลพูดพิทักษ์อยู่จะได้บัฟพลังโจมตีเวทเพิ่มขึ้นด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลพูดพิทักษ์เนี่ยคืออะไรนะครับโดยจะเพิ่มพลังโจมตีเวทให้กับเพื่อนที่เป็นเป้าหมายถึง 2,250 หน่วยเลยนะสกิลแรกนะครับเป็นสกิลคาลิชันสเปลนะครับก็จะทำดาเมจเวทนะครับเป็นสกิลดาเมจธรรมดาเลยนะดาเมจเพียวๆเลยแล้วก็สกิลที่2นะสกิลนี้ค่อนข้างสำคัญเนาะสกิล Princess Calling นะครับจะไล่นะครับจะไล่บัฟพูดพิทักษ์ให้กับเพื่อนในระยะทั้งหมดโดยที่มีแอนเป็นจุดศูนย์กลางเนาะ
แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเวทแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่เล็กน้อยด้วยนะครับสำหรับตัวสกิลเนี้ยแอนจะได้พูดขึ้นมาให้กับทุกคนรอบตัวเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าแอนใช้สกิลนี้ไปแล้วแล้วเรากดยูเนียนเบิร์ดเพื่อนทุกคนรอบตัวแอนที่มีพูดพิทักษ์อยู่ก็จะได้บัฟพลังโจมตีเวททุกคนด้วยนะทุกคนที่มีพูดพิทักษ์เลยนะครับซึ่งเป็นสกิลที่ดีมากๆนะก็จะเป็นสกิลบัฟที่แบบค่อนข้างจะซ้อนกันนิดนึงก็คือตอนแรกครับที่แอนใช้สกิล Princess Calling เพื่อนในระยะก็จะได้รับตัวของพลังโจมตีเวทอยู่แล้วนะ 1,600 เอ้ย 1,563 หน่วยเนาะพอแอนใช้ Union Bird ปุ๊บเราก็จะได้เพิ่มอีก 2,250 หน่วยนะรวมกันเป็น 3,700 เท่าไหร่ 3,800 หน่วยประมาณ 3,800 หน่วยเลยนะถือว่าเป็นสกิลบัฟที่เยอะมากๆนะครับคิดว่าน่าจะเยอะที่สุดในเกมเซิร์ฟไทยตอนนี้นะแล้วก็สกิล EX ของแอนนะครับ Radiant Calling นะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีเวทของตัวเองนะครับเหมือนนักเวททั่วๆไปเนาะสำหรับแอนนะครับผมแนะนำว่าใครที่เป็นเมนทีมเวทผมแนะนำว่าให้เปิดนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าทีมเวทตัวผมพอแล้วแค่นั้นพอแล้วก็ยังไม่ต้องเปิดก็ได้เพราะว่าแอนมีสิทธิ์หลุดเลดออกมาได้จากทุกตู้นะครับเอาเป็นว่าแอนเนี่ยมีก่อนเก่งก่อนนะเพราะเป็นตัวบัฟที่ค่อนข้างสำคัญเลยเนาะโอเคแล้วก็ในวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปผมจะมาเปิดกาชาด้วยเนาะผมมีอยู่ 16,000 เพชรเพราะงั้นเราจะเปิดได้ทั้งหมดรง100โรเนาะ10โร10ครั้งก็100โรโอเคก่อนอื่นเราจะมาเปิดตั๋วฟรีกันก่อนผมมี5ใบดองมานานมากโอเคไป Let's go รู้สึกว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนเนี้ยผมตั้งโหลดไว้หรือเปล่านะเวลาได้ตัวละครใหม่โอเคสีเงินนะ ROE นะโอเคเดี๋ยวผมขอไปดูเซตติ้งก่อนนะครับว่าเราเปิดโหลดไว้หรือเปล่าตอนได้ตัวละครใหม่โอเคไม่ได้แสดงไว้เนาะอ่ะไม่มีโหลดนะครับถึงจะได้ตัวใหม่ก็ไม่มีโหลดอ่ะตัวฟรีใบที่2นะครับโอเคก็ยังไม่มีรุ้งนะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับตัวฟรีมากนะถือว่ามาเก็บเศษเทพธิดาเนาะเผื่อได้แอนแล้วจะได้ไปปั้นเนาะเฮ้ยอายุมิตัวใหม่โอเคถือว่าเป็นตัวที่ผมยังไม่มีเนาะอายุมิคือไม่ได้เปิดกาชานานมากนะเกมนี้โอเคต่อไปนะก็ยังเป็นสีเงินเหมือนเดิมเนาะก็ตอนนี้ตัวที่ผมขาดก็จะมีแอนกับคาซูมิเนาะถ้าได้หลุดเลดมาก็โอเคนะครับไม่แย่เท่าไหร่ไปที่เท่าไหร่ละจุ๊บโอ้ยังสีเงินอยู่เลยไปที่4ป่ะซูซูเมะใช่ไปที่4อ่ะต่อไปใบสุดท้ายละไปกดข้ามไปเลยโอ้ไม่ได้สีทองเลยอ่ะโคตรแย่ผมว่าดวงรอบนี้มีเกลือแล้วจริงร้อยโลมันจะรอดปะวะคือคนในแคนผมนะที่แบบค่อนข้างสนิทกับผมอ่ะเขาเปิด20โลได้นะแบบโลส่งมาตอน11โมงกว่าโคตรเคืองอ่ะบอกเลยอ่ะโอเคอัดอยู่เนาะโอเคถึงเวลาตื่นเต้นละไป10โลแรกเฮ้ยสีลุงสีลุงไปแรกมาแอนมาเลยโอ้มาโกโตะไม่นะโอเคพูดไม่ออกว่ะ
โอเคโลที่20นะถ้าออกมาตอนแรกก็น่าจะตื่นเต้นไปหน่อยโอเคอ่ะทอง3เนาะข้ามไปเลยไปโลที่30โอ้ไม่ถือลุงมาหน่อยเหรอโอเคก็ยังคงทอง3เหมือนเดิมเนาะโอ้ไม่นะโอเคโลที่40ขอลุงอีกสักใบโอ้ยอะไรวะเนี่ยฮัลโหลเกมขอหน่อยเถอะขออีกสักใบนะโลที่50ไปก็ไม่ได้อยากเสียเพชรเยอะเดี๋ยวก็มีตัวที่ต้องเปิดอีกมาทีลุง1ใบใบที่6โอเคใบที่6มิซากินะใบที่1ใบที่2คุรุมินะใบที่3ฮิโอริใบที่4ยูคาริใบที่5ฮิโอริใบที่6 3 2 1ปึ๊บตัวใหม่แอนแอนเก็บตัวโอเคช่วงนี้ผมดูดันเน็ตชาแนลมากไปโอเคสำหรับแอนนะครับผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราเสียไปทั้งหมด55ป่ะหรือ65โอเคฮิโอริเดี๋ยวฮิโอริ3ตัวละยูคาริยูคาริยูคาริตัวที่3ละอะไรกันวะเนี่ยวัตถุริอะไรกันครับเนี่ย แคปจอแบบปังโอเคก็ทั้งหมด50โลเนาะก็เสียเพชรอยู่ที่10,000ไม่ดิ50โล40โลก็ 6,000 ก็ 7,500 เนาะเออ 7,500 ใช่ใช่ 7,500 โอเคก็ไม่แย่ครับไม่แย่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูฉากเปิดตัวของแอนกันดีกว่านะเพราะผมไม่ได้เปิดโหลดไว้เนาะแอนนะครับอ่ะเสียดายนะครับใบแรกไม่ได้ตัวของคาซูมิเนาะเนี่ยผมขาดคาซูมิตัวเดียวเนี่ยโอเคตัวที่ไม่ลิมิเต็ดนะอ่ะแอนนะครับเรามาดูกันดีกว่าไหนว่าโปรไฟล์มิตรภาพใช่ไหมเอฟเฟกต์บล็อกไปเดี๋ยวทำไมมันเหมือนเดิมวะแป๊บนึงนะหรือผมกดผิดเอ้ยมันน่าจะต้องมีเอฟเฟคมากกว่านี้ดิไม่มีแล้วเนาะไม่มีละใช่ไม่มีละผิดหวังว่ะก็สำหรับแอนนะครับได้มาแล้วนะเดี๋ยวเขาตั้งหน้าหลักแป๊บนึงขอเฮ่อหน่อยตัวอวยนะมาเลยแอนจังแอนอยู่ไหนแอนอยู่นี่โอ้สมกับเป็นองค์หญิงนะสวยมากเลยนะโอเคเดี๋ยวมาอัพของแอนกันดีกว่าว่าเราจะอัพของแอนได้ไปถึงขนาดไหนนะมานาก็ไม่ค่อยจะมีนะของก็ไม่ค่อยจะมีเรียกได้ว่าขาดแคลนทุกอย่างนะจังหวะนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเรียกว่าปั้นตัวกันสนุกสนานเมื่อไหร่มันจะเอาแบบระบบอัพแรงค์ทีเดียวมาคือแบบมากดอยู่แบบนี้มันมาร์กเป็นเฟเวอริตไปด้วยมาร์กเฟเวอริตกดไปตัวอวยนะตัวอวยก็สำหรับผมนะจะมีตัวอวยที่ยังต้องเปิดอีกโดยที่ว่าไม่จำเป็นต้องเปิดคนอื่นไม่จำเป็นต้องเปิดนะก็คือมี
ลูน่ากับเคียวกะฮาโลวีนเนาะก็สองตัวนั้นอะการันตีว่าเปิดแน่ๆนะแต่ตู้จะมาเมื่อไหร่ไม่ทราบได้นะก็น่าจะอีกนานนะเพราะว่ามันตู้มันเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนก็ต้องผ่านซัมเมอร์ไปก่อนเนาะก็คิดว่าน่าจะประมาณสักช่วงแบบต้นปีคิดว่าประมาณนั้นเพราะว่าซัมเมอร์ก็ยาวอยู่ไหนจะอีเวนต์โอเอโดอีกเนาะอ่ะเราอัพเดี๋ยวเราอัพแอนได้ถึงแรงไหนน่าจะแค่แรง9มั้งนี่ไงของหมดละขาดนะครับไฮเดวิลแวนเนาะขาดกี่ชิ้นโอ้ขาดเยอะเหมือนกันนะโอเคสำหรับการอัพแอนทั้งหมดใช้มานาน15ล้านเนาะก็ของตามนี้นะไป let's go โอเค124นะครับหรือ124สกิลอัพเต็มทุกอย่างนะครับมานา15ล้านหายไปแล้วนะเดี๋ยวต้องไปทำเจนโยต่อ โอเคสำหรับแอนนะครับสามารถอัพดาวได้ไปถึง5ดาวแรงสูงสุดได้เลยนะสำหรับตอนนี้เพราะว่าแอนเป็นตัวดาเมจเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย